เอาเลยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องมอเตอร์พันธ์ Channel นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพามาปั๊มไลฟ์ Facebook นั่นเองนะครับผม Facebook นะเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับผมโอเคผมก็มาปั๊มไลฟ์ Facebook แต่ว่ามันจะอยู่ในซีรีส์ของคนไทยล้วนนะครับผมรอบนี้ผมก็ทำคนไทยล้วนนะแบบว่าปั๊มมาสักนิดสักหน่อยนะฮะพอจะได้เห็นภาพกันนะครับผมโอเคนะส่วนบริการนั้นเป็นบริการของทางโฟโต้ไทยนั่นเองนะครับผมก็เป็นของทาง LINE นะทำงานใน LINE Official นะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะครับผมโอเคถ้าอยากจะรู้ว่าทำยังไงเราไปดูกันเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะพาทุกท่านมาใช้บริการของ Forest Thai นะครับผมอันดับแรก Forest Thai นี่จะเป็น LINE Official ดังนั้นเราต้องเข้าไปที่ LINE ครับผมมันเป็น LINE เนาะเราต้องเข้าไปที่ LINE นะครับต้องไปแอดเพื่อนเขาก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้อ่ะต่อมาเลยนะครับผมเราจะต้องเข้าไปที่แอดเพื่อนนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักก็จะเป็นรูปคนแล้วก็มีตัวบวกอ่ะตัวบวกติดกับคนอ่ะปุ๊บเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าไปที่ค้นหาครับผมเป็นแว่นขยายพอเราก็มาตรงค้นหาปุ๊บเราก็จะหา ID ของเขานะครับก็จะเป็น LINE เนาะเป็นแอดครับผมแอดไปก่อนนะแอด PUMP ครับผมปั๊ม follow ครับเนี่ยแอดปั๊ม follow นะครับผมกดค้นหาเลยแล้วก็เจอครับผมใครที่ยังไม่ได้แอดเพื่อนนะครับก็แอดเพื่อนไปเลยนะครับใครที่เคยใช้บริการแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะครับผมจะเข้าไปที่แชทเลยปุ๊บโอเคครับคราวนี้ในคลิปนี้คอนเทนต์ของเรานะครับก็คือการที่เราจะต้องไปซื้อนะครับซื้อไลค์นะทุกคนเนี่ยเป้าหมายของเราคือการซื้อไลค์นะครับผมไลค์ Facebook ไทยล้วนนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์คนไทยล้วนนะครับผมโอเคครับขอซื้อไลค์หน่อยครับซื้อไลค์ Facebookคนไทยล้วนนะครับโอเคคราวนี้ก็รอดูโอเคอ่านแล้วครับผมคราวนี้ก็มาดูกันว่าเขาจะว่ายังไงครับผมมีหรือเปล่าบริการเนี้ยโอ้สวัสดีค่ะได้เลยค่ะอ้าวแปลว่ามีฉะนั้นมีก็ต้องมารอดูครับว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเบสราคาเท่าไหร่มาดูตารางของโปรบ้างมีอะไรบ้างมาแล้วไลฟ์เฟซคนไทยโอ้30บาทได้80บาทได้30ไลค์50ไลค์100ไลค์ตัวนี้ก็เบ็ดราคาก็ดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอา90 190นะครับ100ไลค์พอดีสวยๆนะครับผมโอเคครับเอางานไวเนาะเขาบอก100ไลค์190นะครับผม100ไลค์190บาทคือแบบชัวร์นะโอเคเราต้องทำการโอนกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปนี้มาแล้วก็จะเป็น QR code นะทุกคน QR code นะใครที่โอนไม่เป็นนะก็เป็นไปไม่ได้ใครมีแอปธนาคารก็โอนได้ครับทุกคนเนี่ยตามนี้เลยสแกนครับผมสแกน QR code แล้วก็โอนเงินครับผมมันสแกนได้ทั้งธนาคารแล้วก็สแกนของทูวอลเล็ตนะครับก็สามารถโอนได้เห็นไหมเขามีเขียนบอกอยู่นะครับทูวอลเล็ตก็ใช้ได้นะครับต้องอ่านด้วยนะครับต้องอ่านให้ดีนะครับทุกคนเอาไปสแกนนะทูวอลเล็ตก็กดสแกนก็สแกนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปโอนก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทำการโอนเรียบร้อยแล้วจ่ายแล้วครับผมก็จะทำการส่งสลิปไปให้เขานะครับผมโอเคส่งสลิปไปครับนี่ครับผมเช็คอีกทีนึงโอ้190บาทโอเคครบครับตรงนี้เราดูทางนี้เขาจะว่ายังไงครับผมว่าให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเงินเข้าเงินออกครับเงินเข้าบัญชีอะไรก็ตรวจสอบเรียบร้อยโอเคครับผมเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะนะครับคราวนี้ก็ต้องทำไงต่อต้องเอาลิงก์ใช่ไหมเพราะเราสั่งซื้อ100ไลค์ครับผมอ๋อลิงก์ต้องการปั๊มมาโอเคครับผมเราเข้าไปที่ Facebook ของผมเลยนะครับไปที่ Facebook ไปหน้าโปรไฟล์ครับผมตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเอาไงดีครับก็เป็นว่าผมขอโพสต์ใหม่เลยแล้วกันนะครับโพสต์ใหม่โพสต์ไปว่าอะไรเพื่อว่าอะไรดีดีจุงดีจังนะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็เราได้มากดไลค์1ทีครับผมกดไปที่จุด3จุดนะทุกคนทำตามผมเลยนะกดไปที่จุด3จุดนะครับปึ๊บตรงข้างบนแล้วกดมาข้างล่างครับมีคำว่าคัดลอกลิงก์นะอันนี้ง่ายมากครับบอกเลยคราวนี้ก็ออกไปที่เนี่ยไปที่ไลน์ต่อครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาครับ
มันจะเป็นลิงก์คนไทยล้วนเนาะลองดูครับลองดูปุ๊บให้เขาตรวจสอบก่อนนะมาแล้วครับมาแล้วเช็คดูครับเช็คดูใช่ไหม1ไลค์โอเคใช่ครับผมรอยอดขึ้นได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมตัวมือป๊อป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 แล้วก็มารอดูยอดจะขึ้นนะครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยนะเขาส่งงานมาแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการนะคะตอนนี้ยอดเราจาก1ไลค์เป็น103ไลค์นะครับผม103ไลค์นะตั้งเดิมคือมี1ไลค์ทั้งเพิ่งโพสต์ เพิ่งโพสต์ครับแล้วเราไปดูในเฟซกันดีกว่านะครับนี่ครับผมมาแล้วนี่ครับผม103ไลค์นะครับรวมของเราด้วยนะครับคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับผมนิชงนิชากุ้งกิ้งกังก้องอะไรเงี้ยมีหมดนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนก็ง่ายนิดเดียวนะครับเวลาก็ใช้แค่ไม่กี่นาทีนะครับในการไลค์ในการกดไลค์นะครับผมก็ง่ายมากเร็วมากใครที่อยากได้อย่างนี้นะครับก็มาเลยนะครับผมก็เว็บ Follow Thai นะครับผมก็มาเลยครับของ Follow Thai นะครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับผมใช้บริการกันรวดเร็วทันใจนะครับบอกเลยดีจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ